หลายๆคนนั้นอาจจะได้ตามดราม่าสุดร้อนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลระหว่างยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยอย่างคิวเทโอป้ากับสาวญี่ปุ่นมินามิฟุกุโอกะก็ดูเหมือนเรื่องนี้นั้นจะได้เดินมาจนถึงจุดยุติแล้วนะครับก็คือทางคิวเทนั้นได้ออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดในดราม่าที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งมินามิเองนั้นก็บอกว่าพร้อมจะให้อภัยแต่ว่าก็อยากจะให้ช่วยแก้ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เธอนั้นเสียหายซึ่งในญี่ปุ่นเองนั้นก็ลงข่าวเรื่องนี้ไปใหญ่โตเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะได้ทราบเรื่องราวจากฝั่งของไทยไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะขอเอาเรื่องราวจากฝั่งทางญี่ปุ่นมาเล่าบ้างก็แล้วกันสื่อญี่ปุ่นนั้นเขาลงข่าวว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์ของฝั่งชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรและเธอมินามิฟุกุโอกะผู้นี้นั้นจริงๆแล้วเธอเป็นสาวญี่ปุ่นธรรมดาเป็นดาราเป็นนางแบบหรือว่าเธอนั้นมีผลงานอะไรกันแน่เธอนั้นโด่งดังขนาดไหนในญี่ปุ่นวันนี้คลิปของเรานั้นจะมาพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่งในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเรื่องราวที่ยังไม่มีใครได้เล่าเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งสองฝั่งกันครับทีวีซีเอ็มは敷居が高いสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ก็เรียกว่าลังเลแล้วว่าจะทำดีไหมนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ส่งข้อความมาให้ทำนะครับซึ่งในตอนแรกที่เรื่องราวมันยังแบบพลิกไปพลิกมาอะไรเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่อยากทำนะครับเพราะมันอาจจะเป็นการชี้นำสังคมไปในทางใดทางหนึ่งมากเกินไปคือเชื่อว่าทุกคนอ่ะล้นมีธงในใจกันอยู่แล้วแหละว่าจะไปทางไหนแต่ว่าผมก็อยากจะรอให้หลักฐานมันปรากฏก่อนละกันนะครับคือเราเนี่ยไม่เป็นรายการโหนกระแสนะครับก็เลยไม่ได้โดดลงไปในช่วงที่กระแสกำลังมาแต่ว่าในตอนเนี้ยดูเหมือนว่าเรื่องราวนั้นน่าจะเริ่มได้บทสรุปกันแล้วนะครับยูทูบเบอร์ดังอย่างคิวเทโอป้านั้นได้ออกมาขอโทษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้นั้นอาจจะเป็นการทะเลาะกันระหว่างคน2คนซึ่งก็ดราม่ากันอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอย่างที่หลายคนคิดครับเพราะว่าสื่อญี่ปุ่นนั้นก็ได้ลงข่าวนี้ด้วยจริงๆคอมเมนต์ในญี่ปุ่นนั้นก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเห็นมียูทูบเบอร์หลายคนที่ทำสรุปเรื่องราวดราม่าระหว่างคิวเทโอป้ากับฟุกุโอกะมินามิไปแล้วซึ่งตัวทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาแก้ต่างในมุมมองของตัวเองกันไปแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงส่วนนั้นมากนะครับแต่ว่าจะขอเน้นหนักไปทางข่าวแล้วก็คอมเมนต์จากฝั่งสื่อญี่ปุ่นรวมถึงมาทำความรู้จักว่ามินามิฟุกุโอกะผู้นี้เป็นใครกันแน่เป็นสาวญี่ปุ่นธรรมดาหรือเป็นดาราเธอโด่งดังขนาดไหนและถูกตั้งฉายาในวงการบันเทิงญี่ปุ่นว่าอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสรุปเรื่องราวดราม่านี้แบบคร่าวๆก่อนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะรู้เรื่องกันแล้วแต่ว่าก็ขอเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาก่อนนะครับก็คือเรื่องนี้ครับมาเริ่มต้นมาจากคิวเทโอป้านะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยซึ่งเป็นคนเกาหลีนะเขาได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่ก็ไปเจอสาวญี่ปุ่นคนนึงในโฆษณาที่ฉายในแท็บเล็ตบนแท็กซี่ครับเธอนั้นก็คือคุณมินามิฟุกุโอกะนางแบบชาวญี่ปุ่นนั่นแหละคิวเทเห็นว่าเธอน่ารักดีครับก็เลยลองค้นหาใน IG แล้วก็ทักไปชวนมาถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้นะครับคิวเทเนี่ยเขาก็ชวนคุณมินามิเนี่ยมาถ่ายคลิปที่ญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งคุณมินามินั้นก็มาเจอจริงๆนะครับมากับผู้จัดการที่ชื่อว่าอาโออิซึ่ง2คนนี้นั้นนอกจากเป็นผู้จัดการกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเรียกว่าน่ารักทั้งคู่ครับดูแบบเอ๊คนไหนดาราคนไหนผู้จัดการนะครับคลิปของคิวเทที่ญี่ปุ่นนั้นผมว่าถ้าดูแบบวางอคติไว้ก็เป็นคลิปที่ดูน่ารักนะแล้วก็แฟนๆในตอนนั้นก็เรียกร้องให้พาทั้งคู่นั้นมาเมืองไทยปรากฏว่าหลังจากนั้นคิวเทก็ชวนทั้ง2สาวมาเมืองไทยจริงๆทิ้งห่างจากคลิปแรกพอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีการถ่ายคลิปกันอะไรเงี้ยคิวเทก็เรียกว่าอัพคลิปของสาวๆเนี่ยรัวๆหลายคลิปมากเลยเอาจริงตอนแรกผมดูไม่หมดเพราะว่าแอบรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาดูในตอนที่เขาดราม่าว่าจะลบคลิปเนี่ยก็ไปนั่งดูจนจบก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคลิปที่แสดงถึงมิตรภาพนะก็ดูน่ารักดีนะครับในตอนจบนั้นทั้ง2คนก็มีการเขียนจดหมายขอบคุณถึงคิวเทมินามิเองก็ร้องไห้ในตอนก่อนที่จะขึ้นไอ้บันไดวัดใจที่สุวรรณภูมิมีการพูดปิดท้ายว่าพวกเรานั้นคือแฟมิลี่พวกเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วพวกเธอนั้นก็จะกลับมาไทยอีกอะไรเงี้ยคลิปคือจบดีมากๆนะครับจนแฟนๆที่ได้ดูคลิปก็เรียกว่าฟินกันไปถึงความน่ารักของทั้ง3คนจนแห่ไปติดตามมินามิรวมถึงคุณอาโออิผู้จัดการอย่างล้นหลามแต่ว่าความฟินของแฟนๆนั้นก็เรียกว่าส่งกลิ่นตุๆครับเมื่อมินามินั้นใช้แอคเคาท์ของเธอเข้ามาโพสต์ในวิดีโอตอนที่4ว่าอย่าลงคลิปวิดีโอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหลังจากนั้นก็บรุ่งครับก่อเกิดเป็นดราม่าทันทีมินามิกับผู้จัดการก็เป็นฝ่ายเปิดเรื่องนี้ด้วยกันลงสตอรี่ใน IG ครับสรุปความได้ประมาณว่าเธอนั้นอยากจะขอตรวจคลิปก่อนลงนะครับแต่ว่าคิวเทนั้นไม่ให้ตรวจซึ่งคลิปนั้นก็มีบางส่วนที่เธอรู้สึกว่ามันไม่สมควรจะลงเช่นบางมุมที่มันดูวาบวิวเกินไปหรือว่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่หลุดออกไปนะครับแต่ว่าคิวเทนั้นก็ไม่ยอมให้ตรวจและยังบล็อกพวกเธออีกนะครับเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกหักหลังแล้วก็ไม่คิดว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังนั้นจะทำกับพวกเธอขนาดนี้สุดท้ายแล้วเธอก็เลยแจ้งยูทูบให้ลบคลิปนั้นนะครับทำให้คลิปบางส่วนนั้นถูกลบไปในตอนแรกคิวเทก็ออกมาคอม
มนต์ว่ากำลังติดต่อ YouTube เพื่อขอกู้วิดีโอกลับมาโรสิตในวิดีโอนั้นเขายืนยันว่าเป็นของเขานะครับก่อนเขาจะมาอัดคลิปชี้แจงดราม่าหลังจากนั้นบอกว่ามีการคุยกันแล้วในตอนที่ถ่ายพวกเธอนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งพวกเธอนั้นก็มาถ่ายคลิปลงช่องของเธอด้วยซึ่งไม่ได้บอกคิวเทไว้ก่อนนะครับพวกเธอนั้นมาขอตรวจคลิปก่อนที่จะลง20นาทีแล้วไม่คิวเทนั้นปฏิเสธไปมินามิก็เลยโมโหแล้วก็ขู่คิวเทว่าจะโพสต์ลงในโซเชียลจนเกิดเป็นเรื่องทั้งหมดนะครับอันนี้คือฝั่งคิวเทนะตัวคิวเทนั้นออกเงินเองแล้วก็ตั้งใจจะให้สาวๆมีความสุขที่สุดก็บอกว่าเขาเสียใจที่เป็นแบบนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะลบคลิปทั้งหมดออกไปรวมถึงคลิปที่พวกเขานั้นเจอกันครั้งแรกที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่คิวเทนั้นอัดคลิปชี้แจงเนี่ยมินามิกับเอาอีกก็ชี้แจงกลับบ้างนะครับโดยบอกว่าสิ่งที่คิวเทพูดนั้นมันมีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงนะสำหรับพวกเธอการมาไทยนั้นไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแต่สำหรับเธอแล้วมันคืองานครับคนที่ติดต่อพูดคุยกับคิวเทนั้นคืออาโออิซึ่งเป็นผู้จัดการทั้งหมดดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นงานที่ผ่านบริษัทของเธอซึ่งเธอนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้คลิปของคิวเทนั้นออกมาดูดีที่สุดครับซึ่งบางครั้งคิวเทนั้นก็เรียกพวกเธอมาตักเตือนว่าให้โฟกัสกับการถ่ายคลิปมากกว่านี้ซึ่งสุดท้ายออกมาแล้วคิวเทนั้นไม่ยอมให้ตรวจสอบมันก็เลยมีสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็กระทบต่องานของพวกเธอที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเอาอีกผู้จัดการก็ได้มาเปิดคลิปแชทที่คุยกับคิวเทออกมานะครับแสดงให้ถึงการที่คิวเทนั้นไม่ยอมให้ตรวจดูคลิปนั่นแหละโดยมีประโยคเด็ดจากทางคิวเทซึ่งน่าจะเป็นไวรัลไปอีกสักพักเลยนะครับก็คือประโยคที่ว่า no is no นะครับไม่ก็คือไม่ตรวจก็คือไม่ให้ตรวจอย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งคู่ว่ามันเป็นคลิปแชทที่ออกมาจากฝั่งผู้จัดการนะครับก็จะเห็นว่าในแชทนั้นน่ะฝั่งผู้จัดการใช้คำพูดที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าคิวเทกลับเป็นฝ่ายที่ตอบกลับแบบไร้เยื่อใยอ่ะเหมือนหงุดหงิดอะไรมาสักอย่างนะครับซึ่งเรื่องจริงๆอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นจากหลักฐานที่ทั้งคู่เอามาโชว์กับคำบอกเล่าเท่านั้นแหละนะครับซึ่งมันก็นำมาสู่บทสรุปที่คิวเทนั้นได้มาปลดบล็อกสาวๆแล้วเขาก็ได้ส่งข้อความไปขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับโพสต์ลงในช่องทางโซเชียลของตัวเองในเนื้อหาตามนี้เลยครับลองอ่านกันดูเองนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือในตอนนี้บ้านเรานั้นกระแสก็คือตีกลับมาทางฝั่งคิวเทแล้วแหละทั้งที่ตอนแรกเราแฟนคลับคิวเทนั้นเข้าไปถล่มช่องทางโซเชียลของมินามิเรียกว่าโอ้เละเทะจริงๆครับจนเธอนั้นต้องปิดคอมเมนต์ใน YouTube เลยทีเดียวนะและในตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมองแบบไม่อคติจนเกินไปนะเราก็น่าจะพอเข้าใจได้แล้วแหละว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องราวลึกๆกว่านั้นมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกมั้ยอันนี้เราก็คงไม่รู้ได้นะครับสำหรับคิวเทโอป้านั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆนั้นน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีนี้คุณมินามิฟุกุโอกะผู้นี้เธอเป็นใครข้อมูลส่วนนี้ผมยังไม่เห็นมีใครเล่าเท่าไหร่นะครับและเนื่องจากช่องเรานั้นเป็นช่องเกี่ยวกับ J-POP ดังนั้นผมจะขอเล่านิดหน่อยเพื่อทำความรู้จักกับเธอนะครับสำหรับคุณมินามิฟุกุโอกะนะครับแม้จะนามสกุลฟุกุโอกะแต่เธอนั้นเป็นสาววัย27จากฮิโรชิมาครับเธอมีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็ฉลาดมากนะครับเธอจบจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียวสาขาวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยโตไดหรือว่ามอโตเกียวที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะแต่ว่าที่นี่นั้นมีชื่อย่อว่าริกะไดนะครับหรือว่าริไดนั่นแหละซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งอยู่ในชินจูกุนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1881เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่นะครับคุณมินามินั้นมีผลงานบันเทิงตั้งแต่ปี2019ครับโดยเธอนั้นได้เข้าในสังกัดแล้วก็มีการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายชุดว่ายน้ำหรือว่ากราเวียอะไรต่างๆนะครับรวมถึงได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นนั้นหลายรายการเลยทีเดียวเธอได้ปรากฏตัวในละครทีวีของญี่ปุ่นอยู่บ้าง 3-4 เรื่องนะครับหลักๆเธอจะเน้นไปที่รายการวาไรตี้มากกว่าคือเราถ้าดูรายการวาไรตี้ญี่ปุ่นน่ะก็คงจะเห็นเนาะว่าเป็นแบบเชิญแขกรับเชิญมาหลายๆคนแล้วก็คอมเมนต์นู่นนี่หรือจะเป็นการเชิญเธอนั้นไปสัมภาษณ์เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งสิ่งที่สร้างชื่อให้กับเธอมากที่สุดในญี่ปุ่นนั้นก็คือในช่วงที่โลกกำลังเจอโควิดครับเธอได้เคยสร้างเสียงฮือฮาด้วยการจัดไลฟ์สดในแอปหนึ่งครับตอนปี2020แล้วก็สร้างผู้ติดตามมากถึง 30,000 คนในช่วงเวลา3เดือนนะครับที่สำคัญก็คือเธอนั้นได้รับคะแนนสนับสนุนก็คล้ายๆกับการส่งดาวส่งคะแนนในไลฟ์นะสูงมากถึง77ล้านแต้มครับเรียกว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดสูงสุดเป็นประวัติการของแอปนี้นะครับจนทำให้เธอนั้นได้ขึ้นเป็นอันดับ1ของแอปแล้วก็เลยได้รับเงินสนับสนุนจากแฟนๆผ่านการไลฟ์สดเนี่ยมหาศาลเลยครับมีครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับการเปย์จากแฟนเนี่ยในครั้งเดียวนะมากถึง10ล้านเยนครับหรือราวๆ 2-3 ล้านบาทเลยนะครับเรียกว่าในครั้งเดียวเนี่ยไลฟ์ครั้งเดียวได้เงินขนาดนั้นเลยและเธอนั้นทำยอดเปย์รวมจากแฟนๆเนี่ยได้มากกว่า100ล้านเยนเลยทีเดียวนะครับโดยคุณมินามินั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากจุดนี้แหละทำให้เธอนั้นในญี่ปุ่นน่ะมักจะถูกเรียกท้ายต่อชื่อด้วยฉายาว่ามินามิสาวมหัศจรรย์ผู้ได้รับการเปย์จากการไลฟ์สตรีมมากถึง100ล้านเยนซึ่งเธอนั้นก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็วางขายในปี2022ที่ผ่านมานี้ด้วยรวมถึงเธอได้ไปออกรายการวาไรตี้โดยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยนะครับเธอบอกว่าเธอได้รับเงินจำนวนมากจากแฟนๆจนเธอนั้นอยากจะจัดงานเพื่อขอบคุณแฟนๆโดยเฉพาะคนที่เปย์เธอถึง10ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเธอจัดงานขอบคุณแฟนๆแบบเจอหน้าตัวเป็นๆแบบออฟไลน์เนี่ยเอาจริงกลับไม่มีใครมางานขอบคุณนั้นเลยครับโดยคนที่เปย์10ล้านให้เธอน่ะกลับไม่ปรากฏตัวมาเจอหน้าเธอโดยเหตุผลที่ว่าเขาไม่อยากจะให้มินามิจังต้องมาเห็นว่าเขาเป็นลุงแก่ๆคนนึงก็เลยไม่อยากมาเจอนะครับซึ่งแม้เธอนั้นจะทำเงินได้มากจากการไลฟ์สตรีมครับแต่ว่าเธอบอกว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยมากอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งอยากได้เงินเยอะก็ยิ่งต้องสตรีมนานมากนะครับจนมันกินเวลาชีวิตของเธอไปหมดเธอเคยสตรีมจนแบบหลับคา
ไมค์คากล้องไปเลยนะครับบางทีก็สตรีมติดต่อกันถึง12ชั่วโมงอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะเลิกสตรีมในที่สุดนะครับแล้วก็ในปี2021นั่นเองเธอก็ออกจากสังกัดเดิมนะครับแล้วก็ตั้งสำนักงานส่วนตัวของเธอเองแล้วก็ได้เปิดช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอในปี2022นะครับก่อนที่หลังจากนั้นเธอก็จะได้ออกจากสำนักงานส่วนตัวของเธอที่เธอตั้งขึ้นเองเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นฟรีแลนซ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าเธอมีคุณเอาอีนั้นคอยดูแลคอยรับงานแล้วก็เป็นผู้จัดการให้นั่นเองซึ่งเรื่องราวดราม่าระหว่างคุณมินามิแล้วก็คิวเทเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ดราม่าในบ้านเราอีกต่อไปนะครับเพราะนอกเหนือจากบ้านเราแล้วนะครับสื่อญี่ปุ่นหลายเจ้าก็เริ่มลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งพาดหัวที่สื่อญี่ปุ่นลงก็คือมินามิฟุกุโอกะผู้ที่ได้รับการเปย์100ล้านเยนตอนไลฟ์สดมีปัญหากับยูทูบเบอร์ผู้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านคนซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าตอนแรกอ่ะมีหลายคนเอาไปตีความผิดๆว่าเฮ้ยการที่เขาเขียนว่าเธอได้รับการเปย์100ล้านนั้นมันหมายความว่าเธอนั้นเป็นคนเลวเธอเคยไปหลอกแดกผู้ชายอะไรแบบนี้มาก่อนเธอก็เลยมาหลอกกินฟรีกับคิวเทยังไงล่ะคือต้องบอกว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่นะครับอีประโยคผู้ที่ได้รับ100ล้านเยนจากการเปย์ตอนไลฟ์สดเนี่ยมันเหมือนเป็นฉายาของตัวเธอนะครับก็มักจะใช้พูดถึงเธอในแนวชื่นชมและตัวเธอเองก็ภูมิใจกับมันนะครับก็ออกหนังสือในชื่อนี้เลยนะครับคือการที่คนเปย์ให้ระหว่างไลฟ์เนี่ยแฟนๆก็ให้ด้วยความสามารถความน่ารักของเธอนะครับดังนั้นใครพยายามที่จะมาเบี่ยงประเด็นดราม่าเรื่องเนี้ยขอให้ตกไปนะครับซึ่งข่าวญี่ปุ่นที่ลงในเรื่องนี้นะครับก็ตรงกับที่ลงในไทยนะก็เล่าว่าเธอมาไทยมาถ่ายคลิปกับคิวเทยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีปัญหากันเพราะว่าคิวเทนั้นลงคลิปโดยที่ไม่ได้ให้เธอตรวจอะไรเงี้ยลงคลิปโดยไม่ได้ขออนุญาตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องคอมเมนต์ในฝั่งไทยเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่ามีแฟนคลับของคิวเทหลายคนนั้นในตอนแรกนะเข้าไปต่อว่าสองสาวทั้งใน IG แล้วก็ YouTube ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจนเธอต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยอะแต่ว่ามันก็มีความเห็นหลากหลายความเห็นนะครับหลังจากนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คิวเทผิดเต็มๆแล้วก็พยายามปกป้องสาวๆโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้จัดการของเธอนั้นได้เปิดเผยข้อความแชทออกมาในไทยนั้นปัจจุบันคอมเมนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าตีกลับไปแล้วนะครับในโซเชียลของเธอตอนนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ชาวไทยไปขอโทษขอโพยเธอเป็นส่วนใหญ่แต่แล้วคอมเมนต์ของทางฝั่งญี่ปุ่นล่ะมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ผมได้ยินยูทูบเบอร์หรือว่าเห็นคอมเมนต์บางคนในทวิตอ่ะบอกว่าคอมเมนต์ในญี่ปุ่นนะโอ้โหด่ามินามิแหลกลาเลยว่าเธอนั้นเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปอ่านมาจากไหนหรือว่าไปดูมาจากไหนนะถ้าใครมีซอสตรงนี้รบกวนส่งมาให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับอันนี้ผมพยายามหาจากคอมเมนต์ในเว็บข่าวใหญ่ๆอย่างพวก Yahoo นะครับ LiveDoor Endlab หรือว่าอื่นๆเนี่ยคอมเมนต์ในญี่ปุ่นอ่ะเท่าที่ผมอ่านจะค่อนข้างเป็นกลางนะครับคือคอมเมนต์เกรียนๆมันก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คอมเมนต์จะค่อนข้างเป็นกลางนะครับคอมเมนต์ก็ค่อนข้างตำหนิทั้ง2ฝ่ายนะพูดถึงทั้ง2ฝ่ายอย่างเป็นกลางยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดของเรื่องนี้ก็คงรู้กันอยู่แค่ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ผมคิดว่ามินามินั้นคงโอเคกับการยอมรับในการถ่ายทำการปรากฏตัวในวิดีโอต่างๆและปัญหานั้นไม่น่าจะใช่เรื่องว่าใส่ชุดว่ายน้ำลงในคลิปไม่ได้แต่เป็นการที่พวกเธอถูกบล็อกจนไม่สามารถติดต่อได้ต่างหากซึ่งเรื่องนี้ฝั่งผู้ชายคือคิวเทนั้นผมคิดว่าเขาดูไม่เป็นมืออาชีพเลยผมทำงานในบริษัทต่างชาติผมขอบอกว่าสามารถสำนึกของคนในแต่ละชาตินั้นล้วนแตกต่างกันนะครับเช่นเดียวกับการทำงานคุณฟุกุโอกะนั้นเขามองจากมุมมองของการเป็นญี่ปุ่นแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นมุมมองแบบเดียวกับคนที่ไทยหรือว่าชาติอื่นๆดังนั้นฟุกุโอกะมินามินั้นควรทำการยืนยันรายละเอียดนี้แล้วก็ทำความเข้าใจกับการทำงานในต่างประเทศก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยด้วยซ้ำผมนั้นก็ไม่เข้าใจอะไรมากเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรอกนะแต่ว่ามันต้องได้รับการอนุญาตจากคนที่อยู่ในคลิปก่อนที่จะอัปโหลดไม่ล่ะถ้าเกิดมีการแจ้งรายละเอียดของการใส่ชุดว่ายน้ำไว้ก่อนถ่ายทำแล้วผมเองก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องได้รับการอนุญาตอีกครั้งนะถ้ามันไม่ใช่ฉากหลุดหรือว่าการแอบถ่ายนะผมคิดว่ายูทูบเบอร์นั้นมีส่วนผิดในการอัปโหลดวิดีโอนะแต่เรื่องชุดว่ายน้ำนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากขนาดนั้นการได้รับความยินยอมก่อนโพสต์นั้นมันเป็นเรื่องที่ควรสัญญาล่วงหน้าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องนี้นั้นจะเป็นปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างคนญี่ปุ่นกับอีกคนนึงที่เป็นคนไทยหรือเปล่านะคือสามัญสำนึกแบบญี่ปุ่นน่ะมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรอกนะคือคอมเมนต์จากญี่ปุ่นที่ผมอ่านมาจากหลายที่นะก็จะประมาณนี้แหละค่อนข้างมีความเป็นกลางนะครับมีการพยายามตำหนิทั้งสองฝั่งแต่ที่ชัดๆเลยก็คือพวกเขาพยายามจะชี้ให้เห็นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับต่างชาตินะครับซึ่งก็อย่างที่คุณมินามิว่ามาแหละว่าสื่อญี่ปุ่นนั้นบางที่ก็ลงข่าวในเชิงที่เป็นการเหมือนกับการตำหนิเธออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีจริงๆนะถึงแม้จะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าเอาจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอนั้นควรจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์ตามความคิดของผมเลยนะผมว่ามันก็น่าจะเริ่มมาจากการสื่อสารที่มันไม่เข้าใจกันทั้งสองฝั่งคืออย่างที่เห็นแหละว่าคิวเทนั้นก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ขณะที่สองสาวก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับคือในคลิปมันก็ยังใช้การสื่อสารกันแบบมั่วๆแล้วหลังไมค์มันจะมั่วขนาดไหนนะครับอันนี้ผมว่าคิวเทในฐานะของผู้ที่ติดต่องานไปตั้งแต่
แรกเนี่ยควรจะหาล่ามญี่ปุ่นไว้คอยประสานงานนะครับแต่คือผมว่าในตอนแรกอ่ะความเข้าใจของทั้งสองฝั่งน่าจะต่างกันอยู่คือคิวเทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงนะแต่ว่าถ้าให้ผมเดาเขาน่าจะคิดว่าเฮ้ยคลิปของเขามันก็เป็นแค่การแบบพาสาวๆมาเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยความคิดก็เลยจะเป็นอารมณ์เหมือนชวนเพื่อนเที่ยวซะมากกว่าอารมณ์เหมือนผมชวนเพื่อนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยก็เลยขอเขาถ่ายคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือลักษณะมันอาจจะไม่ได้เป็นงานเป็นการอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยติดต่อเองทำอะไรเองเพราะว่าตอนทักไปใน IG ตอนแรกเขาก็ยังทักไปเองเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นคนปกติสมมติเป็นผมเนี่ยทักไปคุณมินามิหรือว่าคุณนาวอิก็คงจะไม่ตอบกลับมาหรอกแต่ว่าคุณคิวเทเนี่ยคือมีโปรไฟล์ดีไงมีเครื่องหมายติ๊กถูกยืนยันมีผู้ติดตามหลักหลายล้านเนี่ยตอนนั้นเขามาเจอกันเนี่ยลักษณะมันก็เลยเหมือนจะเป็นการมาทำความรู้จักเป็นการคุยงานกันเบื้องต้นมากกว่านะครับซึ่งสุดท้ายการมาไทย 7-8 วันของสาวๆเนี่ยพวกเธอนั้นอาจจะมองว่ามันเป็นงานมากกว่าการมาเที่ยวครับพวกเธอได้รับงานในการมาถ่ายคลิปพวกเธอต้องทำตัวร่าเริงสดใสซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมแต่ว่าบางซีนนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเธอจะพยายามฝืนร่าเริงแบบไม่มีเหตุผลเลยอ่ะดังนั้นผมค่อนข้างเชื่อนะอันที่เธอบอกว่าคิวเทเรียกพวกเธอไปตักเตือนว่าอยากให้พวกเธอจริงจังกับการถ่ายคลิปมากกว่านี้หน่อยซึ่งอันนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคิวเทเรียกพวกเธอไปพูดด้วยอารมณ์แบบไหนนะอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบเพื่อนสนุกๆเหมือนเพื่อนคุยกันก็ได้อันนี้ผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันล้วนๆเลยครับผมในฐานะที่ทำงานกับคนญี่ปุ่นหรือว่ามีเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจ mindset แบบญี่ปุ่นนี้นะครับแต่ถึงเราจะเอา mindset แบบญี่ปุ่นเนี่ยเอามุมมองแบบญี่ปุ่นเก็บไว้เลยนะแต่ว่าลองคิดง่ายๆครับสมมติคุณถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนอะแล้วมันออกมาเหี้ยมากๆครับแล้วก็ลงโซเชียลไปหน้าตาเฉยเงี้ยผู้ติดตามคุณแบบเป็นล้านคนอย่างเงี้ยเพื่อนคุณจะโกรธไหมครับคนในภาพก็มีสิทธิที่จะปกป้องตัวเองเต็มที่เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำไม่ว่ายน้ำหรืออะไรเลยนะครับต่อให้เป็นภาพธรรมดาถ้ามันส่งผลต่อเขาอะมันก็ควรมีสิทธิที่จะตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งผมก็ตามดูคิวเทมาหลายคลิปนะก็เข้าใจว่าคอนเทนต์ของเขาว่าส่วนใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้มีบทอะไรอะก็คือไหลไปเรื่อยแล้วก็ใช้ความสนุกของเขาในการแบบลีดคลิปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสาวๆก็คงจะรู้สึกแหละเพราะว่าคนญี่ปุ่นในการทำงานอะมันต้องมีหลักการมีขั้นตอนเป๊ะๆ เวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคิวเทเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้มีแบบแผนอะไรมากมายแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆตามแบบของเขาซึ่งฝั่งญี่ปุ่นไม่มีทางเข้าใจในอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับก็เรียกว่ามันเป็น mindset คนละแบบนะครับตัวมินามิเองก็มีอายุมากกว่าคิวเทก็อาจจะมีวุฒิภาวะที่มากกว่าคิวเทด้วยในเรื่องนี้ซึ่งตอนที่คิวเทเขาโดนดราม่าเรื่องลูกน้องตอนนั้นอ่ะผมก็ค่อนข้างเห็นใจนะว่าเขาไม่สมควรจะมาโดนอะไรแบบนี้แต่สำหรับเรื่องนี้แล้วคือจะมองจากมุมไหนผมก็คิดว่าเขาก็ควรจะจัดการให้มันดีกว่านี้จริงๆนั่นแหละผมไม่เข้าใจเลยว่าการเลื่อนเวลาอัพคลิปของเขานั้นมันส่งผลเสียขนาดไหนนะครับถึงขั้นยอมทะเลาะยอมเสียเพื่อนคือแม่งเอาจริงเรื่องเนี้ยที่ผมเสียดายที่สุดเลยคือเสียดายมิตรภาพครับคือโอเคแหละเราอาจจะไม่รู้ว่าระหว่างพวกเขานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าโมเมนต์ของความเป็นเพื่อนอะโมเมนต์การจากลาการบอกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่มันก็น่าจะมีความจริงอยู่ในนั้นบ้างแหละนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะยากแล้วที่พวกเขาจะกลับมามองหน้ากันได้เหมือนเดิมมาเที่ยวกันได้เหมือนเดิมมาถ่ายคลิปกันได้เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนตัวของผมก็มีนะคนที่ทำตัวเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากแต่สุดท้ายแม่งก็บล็อกผมไปโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรกันเลยเราก็จะเห็นว่าการบล็อกหรือว่าการไม่พูดคุยกันนะครับมันเป็นเพียงการปัดปัญหามันพ้นตัวไปนะตอนนั้นมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรใดๆได้เลยผมก็เลยจะถือคติที่ว่าไม่บล็อกใครเลยนะครับคือแม้แต่คนที่ผมไม่ชอบหน้าแค่ไหนก็ตามนะครับผมจะค่อนข้างยึดถือในเหตุผลที่ว่าทุกคนนั้นล้วนมีเหตุผลของตัวเองไม่ว่าเหตุผลของเขานั้นมันจะถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจเราหรือมันจะเฮงซวยแค่ไหนก็ตามแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะเปิดโอกาสในการรับฟังเสมอนะครับยกเว้นมิจฉาชีพนะผมว่าสำหรับคนที่บล็อกแล้วก็หายไปจากชีวิตของใครสักคนน่ะลึกๆแล้วมันก็ยังเป็นปมในใจของเขาอยู่ดีแหละครับเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันไม่เคยหายไปไหนเลยครับถ้าเกิดเราได้เปิดอกพูดคุยกันแล้วแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทะเลาะกันในตอนนั้นแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเวลานั้นจะสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้เองนะครับบทสรุปเรื่องนี้ในตอนนี้มันก็คงออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะทั้งมินามิแล้วก็คิวเทนั้นก็คงพยายามที่จะ move on กันไปครับเพราะทั้งคู่นั้นก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบอันนี้อยากจะขอร้องว่าแฟนๆก็เลิกไปคอมเมนต์เรื่องนี้ใน IG ของเธอได้แล้วนะครับจะไปขอโทษไปอะไรเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับเธอโพสต์โฆษณาของเธอเราไปขอโทษอะไรเงี้ยสปอนเซอร์เขาก็คงจะมองไม่ดีเนาะก็เป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามเธอเนี่ยก็ติดตามผลงานของเธอต่อไปนะครับส่วนฟังคิวเทเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงจะกลับมาได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะเจอเรื่องราวอะไรมาหลายอย่างมากอายุขนาดเนี้ยเจอมามากขนาดที่ผมก็จินตนาการไม่ถึงว่าถ้าผมเจอเรื่องราวแบบเขาเนี่ยจะทำตัวยังไงนะครับซึ่งเรื่องราวของพวกเขาทั้ง3คนนั้นจำเป็นยังไงครับทั้งหมดจะกลับมาถ่ายคลิปด้วยกันอีกไหมจะกลับกลายมาเป็นเพื่อนกันได้อีกไหมในตอนนี้เราอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวในอนาคตนั้นก็คงไม่มีใครรู้หรอกนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากให้พูดถึงใครนั้นก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนกดสนับสนุนได้เหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้บาย